วัสดีแฟนเพจมวยเด็ดจะไปก้าวและแฟนมวยทางช่อง YouTube มวยเด็ดจะไปก้าวครับพบกันทุกวันอาทิตย์ครับทัศนาคู่เอกช่อง74ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2562ครับครึ่งเดือนละของเดือนสุดท้ายคุยนำรายการครับสิทธิศักดิ์ไดมอนด์98หรือเพชร7เพชรพญาไทยครับเจอกับทางด้านธีรเดชช5พยัคฆ์คู่นี้จริงๆจะชกกันอาทิตย์หน้าครับแต่ว่าวันฉลองป่วยกระทันหันยกคู่นี้มาเสียบแทนก็ส่วนตัวมองว่าทางด้านของธีรเดชครับได้สดกว่าไฟนี้เป็นไฟชกแบบธรรมดาด้วยไม่ได้เป็นการป้องกันแชมป์นะครับธีรเดชสดกว่าเพราะว่าทางด้านของเจ้าซิ่งเนี่ยยังเหลืออีกสัปดาห์กว่าผมเชื่อว่าเจ้าตัวกำลังจะเร่งฟิตในโค้งสุดท้ายแต่ว่าต้องมาชกก่อน1สัปดาห์ตรงนี้ผมว่ามีผลแน่นอนประสบการณ์ก็ดูการผ่านมวยเก่ากว่าแน่แต่ว่าเบียดระยะไปแล้วผมมองว่าธีรเดชน่าจะดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญนี่เป็นการชกในช่องเจ็ดสีในรอบนานมากหรือว่าไม่เคยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทางด้านของค่ายช.5พยัคฆ์ของเสชายสุโขทัยผมมองว่าธีรเดชมาเต็มที่แน่นอนครับแพ้ชนะไม่รู้พอสู้เต็มที่แล้วเบียดไปเบียดมาเนี่ยทางด้านของสิทธิศักดิ์อาจจะมียุบได้เพราะว่าการพิซ้อมผมมองไม่เต็มร้อยแน่นอนเพราะว่าต้องชกก่อนถึงสัปดาห์ก็ฝากไว้ครับคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ครับให้ไปที่ธีรเดชช5พยัคฆ์และสำหรับแฟนมวยนะครับที่กำลังมองหาเพื่อนเชียร์มวยอย่างสบายใจนะครับแอดไลน์เข้ามาดูครับไม่ได้ให้เปลี่ยนนะครับไม่ได้ให้เปลี่ยนมาแอดไลน์ไทยก็เจนหนึ่งแต่ว่าให้ลองดูครับแล้วคุณจะรู้จริงว่านี่คือเบอร์หนึ่งของวงการมวยสวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับออสเคโอมาให้ทัศนะคู่เอกช่อง7วันนี้นะครับในช่วงบ่ายๆเหมือนเดิมก็เป็นมวยยกมาจากคู่เอกอาทิตย์หน้าด้วยกันนะครับสิทธิศักดิ์เต็งซินยิ้วหยิ่งก็เจอกับธีรเดช5พยัคฆ์ต่อย137นะครับคือคู่นี้เป็นมวยฝีมือเจอกันนะครับแวดล้อมหน้าเสือแน่นอนว่ามันอยู่ที่สิทธิศักดิ์ก็เหมือนชกในถิ่นชกในบ้านนะครับธีรเดชก็มาเยือนชิงกันออกเตะกันไปเตะกันมาเตะกันไปเตะกันมาเนี่ยผมดูว่าแวดล้อมหน้าเสือเนี่ยเขาก็จะเสียไปที่สิทธิศักดิ์นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะรุ่นน้องไปได้กินที่หน้าเสือครับเสือพัดถิ่นนี่จะสู้งูดินเจ้าที่ไม่ได้ครับผมไม่ชอบสิทธิศักดิ์ครับน่าจะใช้ความเก๋าเก็บการอาวุธโต้ไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะไม่ทำให้แฟนมวยแฟนคลับเขาผิดหวังเลยครับผมชอบสิทธิศักดิ์ครับวันนี้สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้ผมอาลีบาบานะครับจะมาออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการนะครับวันนี้ศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่างสิทธิศักดิ์เชนซิมบิวยิมนะครับวันนี้ต้อนรับการมาเยือนของธีรเดชช5พยัคฆ์ครับมวยคู่นี้เรื่องกระดูกมวยการผ่านมวยความเก๋าเนี่ยโอ้โหดูแล้วทางด้านของสิทธิศักดิ์เหนือกว่าพอสมควรเลยครับจะเป็นรองเพียงสภาพร่างกายการยืนระยะเท่านั้นนะครับในขณะที่ธีรเดชเป็นมวยจังหวะฝีมือเหมือนกันครับมวยทรงนี้นี่ผมดูแล้วทางด้านของสิทธิศักดิ์ไม่กลัวนะครับชิงจังหวะสาดแข้งแทงเข่าแลกกันไปเนี่ยผมยังเชื่อในความเก๋าการผ่านมวยการแก้เกมเฉพาะหน้านะครับของสิทธิศักดิ์วันนี้ดูเหนือกว่าครับถ้าไม่ยุบไม่ย่นปลายๆนะครับวันนี้ยังไงก็ดูว่าทีเด็ดเลยครับวันนี้ชอบไปที่สิทธิศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็จะมาให้ทีเด็ดของศึกมวยไทย74นะครับเป็นการเจอกันของสิทธิศักดิ์ซึ่งซิมอิ๋วยิมนะครับจะเจอกับทางธีรเดช5พยัคฆ์ก็เป็นมวยแทนทั้งคู่นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันฉลองนะครับก็เข้าโรงพยาบาลอย่างที่เราเห็นกันนะคู่นี้นี่โอ้โหให้วัดกันที่ในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าใครดีกว่าหรือว่าแย่กว่าแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงนะฮะในเรื่องของสภาพจิตใจนะฮะในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยผมก็มองไปที่สิทธิศักดิ์นะครับส่วนความหนุ่มสนนะครับก็อยู่ที่ธีรเดชนะแต่ว่าผมมองความเป็นเจ้าบ้านนะความเป็นเจ้าบ้านความเป็นเจ้าถิ่นความคุ้นชินกับการชกในเวลากลางวันนะครับผมคิดว่าสิทธิศักดิ์น่าจะยังเหนือกว่าตรงนี้ครับธีรเดชเนี่ยอาจจะสดอาจจะห้าวแล้วก็คือแรงก็จริงนะแต่ว่าเจอความเก่าของสิทธิศักดิ์นะครับผมก็ยังคิดว่าพี่ซิ่งสิทธิศักดิ์น่าจะผ่านไปได้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมนะบอยมวยสยามในช่วงวิเคราะห์มวยคู่เอกนะครับคู่เอกวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าซิ่งนะครับสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทมาเจอกับมวยมาเยือนนะครับธีรเดชช5พยัคฆ์ในทีมกลุ่มพลังใหม่กลุ่มสอสมหมายเจ้าซิ่งสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทประเภทขวางหน้าดันเสียบดันแทงข้างเชือก
จ้าซิ่งจะต่อยดีพิเศษต่อเมื่อมวยเข่าเดินเข้าหาเพราะเขาขวางแล้วแทงขวางแล้วเสียบนะครับมวยทรงนี้เจ้าซิ่งชอบแต่วันนี้มาเจอกับเจ้าธีรเดชช5พยัคฆ์ธีรเดชช5พยัคฆ์เป็นมวยวงนอกนะครับเตะขวาต่อยขวาเตะขวาหัวต่อยขวาวงนอกนะครับจังหวะฉาบสวยดีซึ่งเป็นจังหวะเนี้ยมวยแบบเนี้ยเจ้าซิ่งไม่ชอบเพราะเจ้าซิ่งต้องเดินไล่เดินจับผมมองว่าธีรเดชนะครับวางแข้งสวยๆต่อยหมัดลักไก่เข้าไปเจ้าซิ่งปกติก็โดนหมัดไม่ได้นะครับเจ้าสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทแล้วอีกอย่างนึงเป็นการมาเยือนครั้งแรกของกลุ่มพลังใหม่ผมว่ามวยคู่นี้น่าลองนะน่าลองไปที่ธีรเดชได้หนุ่มได้สดได้จังหวะฝีมือที่รวดเร็วกว่าผมออกลองดีกว่าออกลองไปที่ธีรเดชช5พยัคฆ์ตัวเดียว